สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุมในตำนานเลยนะพวกเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าตรงนี้แต่ก่อนก็เคยมีหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็พร้อมกับรถลำเลียงแล้วก็ตู้โดยสารที่เป็นไม้นะแต่วันนี้นะครับผมวันที่3กันยายน2565รถจักรไอ้น้ำแล้วก็รถลำเลียงตู้โดยสารนะก็ได้ถูกยกออกไปแล้วนะครับผมก็พามาดูบรรยากาศนะบริเวณที่เคยตั้งรถจักรไอ้น้ำไว้นะครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดินเละนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็ฝนตกทุกวันเลยส่วนรถจักรไอ้น้ำก็ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ไหนไกลนะก็อยู่บริเวณทางด้านหน้าของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้ก็มายืนอยู่บริเวณด้านหน้าสวนนะแล้วก็สังเกตได้ว่ารถทั้ง3คันน่ะก็ประกอบด้วยตู้โดยสารไม้นะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะครับรถจักรไอ้น้ำมิกาโดหมายเลข943แล้วก็ทางด้านขวานะเป็นรถลำเลียงนะครับผมก็ได้ถูกลำเลียงขึ้นมาไว้บนรถบรรทุกนะเพื่อเตรียมที่จะลำเลียงจากสวนรถไฟเนี่ยไปสู่สวนสาธารณะสะพานดำที่จังหวัดลำปางนะก็มีการลำเลียงตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนนะครับผมประมาณเที่ยงคืนได้ข่าวว่าใช้เวลาลำเลียงนะยกกันถึง8ชั่วโมงเลยนะเสร็จก็ประมาณช่วงสายเดี๋ยวเรานะครับก็จะพาไปเดินดูทีละคันกันนะก็สำหรับคันแรกนะก็จะเป็นรถโดยสารนะนี่น่าจะแบบโหเก่าแก่สุดยอดเลยนะครับผมก็เป็นตัวรถที่ทำจากไม้แท้ๆนะแล้วก็ถือโอกาสนะก็พาเพื่อนๆมาชมด้วยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสนะเห็นว่าวิธีการลำเลียงรถไฟเนี่ยเขาลำเลียงกันยังไงนะนี่นะครับผมก็ลำเลียงใส่รถบรรทุกสำหรับด้านล่างก็จะมีโซ่นะล็อกพวกล้อพวกเนี่ยท่อนด้านล่างนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะจะได้ไม่เสียการทรงตัวในระหว่างเดินทางก็สำหรับทางด้านตรงกลางตู้เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเราก็เดินพาชมทีละคันนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจำได้นะรถ3คันนี้ผมก็เคยมาถ่ายคลิปไปแล้วนะในช่วงปี2563นะตอนนั้นก็ยังตั้งอยู่ด้านในสวนรถไฟนะแต่วันนี้ปี65นะครับผมก็จะได้ถูกลำเลียงไปจังหวัดลำปางแล้วนะโอเคนะครับผมเขาก็บรรทุกใส่รถบรรทุกนะผมไม่แน่ใจว่ากี่ล้อเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยก็จำนวนล้อต้องเยอะพอสมควรนะจะได้แข็งแรงพอที่จะบรรทุกรถไฟได้นะมาสำหรับในส่วนคันที่2นะก็จะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำมิกาโดนะหมายเลข943ก็เป็นไฮไลท์ของพวกเรานะถือได้ว่าคลิปในวันนี้นะเราก็มาร่วมอำลาคุณทวดด้วยกันนะคุณทวดเนี่ยก็เคยอยู่รับใช้การรถไฟมาเป็นเวลานานนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะได้ถึงเวลานะเดินทางจากสวนรถไฟไปที่จังหวัดลำปางก็พามาดูใกล้ๆกันหน่อยนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะมีตะแกรงด้านหน้าตัวรถนี่นะก็มีโซ่เกี่ยวบริเวณล้อนำนะก็สภาพก็ยังถือว่ายังดีนะครับผมนี่นะก็หวังได้ว่าไปถึงลำปางแล้วเนี่ยก็คงจะได้รับการปรับปรุงตัวรถนะทาสีให้ดูสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นล้อกำลังนะล้อกำลังเนี่ยก็จะมี8ล้อนะมีข้างละ4สำหรับรถจักรไอ้น้ำคันนี้นะก็ได้ใช้งานเนี่ยระหว่างปี2493จนถึง2522นะตามแผ่นข้อมูลที่เขาได้เขียนไว้ด้านข้างตัวรถนะครับผมแล้วก็นำมาจัดตั้งที่สวนรถไฟแห่งนี้เนี่ยปี2530นะครับผมก็รวมถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา35ปีนะที่ได้อยู่ที่สวนรถไฟโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็เดินไปดูคันสุดท้ายนะซึ่งก็เป็นรถลำเลียงของรถจักรไอ้น้ำนะนี่ครับก็เป็นรถบรรทุกของบริษัทนะที่มาขนส่งรถไฟ
สำหรับคันสุดท้ายนะก็เป็นรถลำเลียงของรถจักรไอน้ำนะซึ่งสมัยก่อนรถลำเลียงเนี่ยก็มีหน้าที่บรรทุกฟืนนะครับผมเพราะว่ารถจักรไอน้ำสมัยก่อนนะก็ใช้ระบบฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะด้านข้างตัวรถนะครับมีเขียนรอฟอทอนะซึ่งก็ย่อมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยพามาดูบริเวณด้านล่างนะครับผมบริเวณล้อมีโซ่เกี่ยวอย่างแข็งแรงนะส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของรถลำเลียงนะครับผมก็มีตะแกรงด้วยนะแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟส่องก็พามาชมอีกหนึ่งภาพหายากนะก็เป็นภาพรถจักรไอ้น้ำที่ตัดรถลำเลียงออกนะครับผมนี่นะก็เป็นบริเวณห้องขับนะก็ถ้าเพื่อนๆจำได้นะคลิปที่แล้วที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมก็ได้พาขึ้นไปบริเวณห้องขับนะก็ทางด้านล่างนี้นะครับก็เป็นขอบพ่วงนะที่เขาตัดออกเนี่ยก็เป็นบรรยากาศก็ดูลักษณะแล้วนะบริเวณห้องขับนี่พวกเครื่องไม้เครื่องมือยังสมบูรณ์อยู่เลยนะโอเคออกมาด้านข้างกันหน่อยโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถือว่าเราทุกคนก็มาร่วมอำลาแล้วก็ส่งคุณทวด943พร้อมกันนะจากสวนรถไฟนะครับไปสู่ลำปางนะไปอยู่บ้านใหม่นะนี่นะครับผมพร้อมกับตู้โดยสารไม้ก็ถามโดยความรู้สึกส่วนตัวนะก็จริงๆก็รู้สึกเสียดายนะที่คุณทวดเนี่ยจะไปนะครับผมแต่อีกใจนึงก็หวังนะครับว่าคุณทวดไปอยู่ที่ลำปางแล้วเนี่ยก็คงจะได้รับการปรับปรุงทำสีใหม่ให้ดูสวยงามมากขึ้นนะแล้วก็สักวันหนึ่งก็คงจะหาโอกาสไปเยี่ยมคุณทวด943ที่ลำปางนะครับผมที่สะพานดำนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาถ่ายเพื่อเป็นความทรงจำให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะที่ครั้งหนึ่งคุณทวด943ก็เคยอยู่ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟแห่งนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับลาไปก่อนจากสวนรถไฟครับสวัสดีครับ